กระหม่อมหญิงทรงแนะผู้นำที่จะนำประเทศทัดเทียมชาติอื่นต้องพัฒนาตัวให้เป็นสากลวันที่2กรกฎาคมทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์ภาพในอินสตาแกรมเกี่ยวกับข่าวสำคัญคือเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่บริเวณเขตปลอดทหารพรมแดน2เกาหลีระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้มาพบกันที่บริเวณเขตปลอดทหารพรมแดนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ DMC พร้อมกับจับมือกันเพื่อถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในโอกาสที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ได้เข้ามาในพรมแดนเกาหลีเหนือตามคำเชิญของคิมจองอึนท่านผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษเมื่อเดินเข้ามาจับมือกับทรัมป์ว่า Good to see you again. I never expect to see you in this place. ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งผมไม่คาดคิดว่าจะได้พบกับคุณในที่แห่งนี้ตุ๊กตาในภาพเป็นตุ๊กตาที่ดิฉันซื้อมาจากฮ่องกงส่วนคลิปที่เขาทั้งสองเจอกันที่ DMC ขอขอบคุณ CNN ด้วยเครดิต CNN ไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าท่านผู้นำเกาหลีเหนือพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรอพี่คะขนาดไม่ค่อยออกต่างประเทศเจรจาธุรกิจยังพูดภาษาอังกฤษได้ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงตอบว่าเขาก็ต้องฝึกและพัฒนาตัวเองสิเพราะผู้นำที่จะนำพาประเทศชาติให้ออกมาแนวหน้าทัดเทียมคนอื่นเขาก็ต้องพัฒนาตนให้เป็นสากลบ้างเครดิตแหล่งข้อมูลข่าวสดฝากกดติดตามดีดีอินไซต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ